วัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่20มิถุนายน2022นะคะวันนี้พลอยได้รวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามาให้ได้ชมกันจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะTesla ประกาศขึ้นราคารถทุกรุ่นนะคะโดยขึ้นราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 70,000 และขึ้นสูงสุดที่ 210,000 บาทค่ะ Bling Drive รายงานข้อมูลสรุปการขึ้นราคาของรถ Tesla นะคะตามนี้เลยรถ Tesla Model 3รุ่น Long Range นะคะปรับราคาขึ้นประมาณ 70,000 บาทรุ่น Model Y Long Range นะคะปรับราคาขึ้นประมาณ 150,000 บาทส่วนรุ่น Model Y Performance เนี่ยปรับราคาขึ้นประมาณ 70,000 บาทค่ะรุ่น Model S Long Range นะคะปรับราคาขึ้นประมาณ 175,000 บาทและรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่น Tesla Model X Long Range เนี่ยปรับราคาขึ้นประมาณ 210,000 บาทค่ะสำหรับการขึ้นราคาของรถ Tesla ในรอบนี้นะคะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ค่าน้ำมันแพงขึ้นนั่นเองค่ะถึงแม้ว่า Tesla นะคะจะเป็นผู้ที่จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าโลจิสติกบางอย่างเนี่ยก็จะต้องใช้รถบรรทุกที่ใช้น้ำมันเพื่อขนส่งอยู่ดีซึ่งแน่นอนว่าก็จะส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งด้วยนะคะรวมถึงราคารถที่ขายในสหรัฐแล้วก็รถที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีราคาสูงตามไปด้วยค่ะและในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าราคาของรถ Tesla ก็จะมีการปรับราคาสูงขึ้นไปอีกค่ะผู้บริหาร BYD กล่าวกับสื่อว่ามีแนวโน้มที่อาจจะขายแบตเตอรี่ของตัวเองให้กับ Tesla ค่ะแม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันมานานแล้วนะคะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ BYD จะทำข้อตกลงในการจัดหาแบตเตอรี่ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Tesla แต่ทั้ง2ฝ่ายนะคะก็ยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นค่ะทางด้าน Tesla นะคะก็เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองด้วยรวมถึงซัพพลายเออร์อื่นๆด้วยค่ะซึ่งก็ยังไม่มีความแน่นอนนะคะว่า Tesla เนี่ยจะเข้าไปซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ของ BYD ค่ะถ้าดูจากตัวเลขหุ้นที่ทาง BYD จดทะเบียนในฮ่องกงนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ 13% ในปีนี้เลยนะคะส่วนทางด้าน CATL นะคะที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มีลูกค้ารายใหญ่อย่าง BMW Volkswagen นะคะแล้วก็ Mercedes-Benz เนี่ยมีหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 4.1% เลยแต่ Tesla ที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยหุ้นกลับลดลง 7.2% ค่ะยังไงก็ต้องมาจับตาดูกันนะคะว่า Tesla จะหันมาทำข้อตกลงในการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ BYD หรือเปล่าค่ะNeta Auto ยืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่าในไตรมาส 3จะประกาศเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Neta V พร้อมกับแต่งตั้ง Alex เป่าจวงเฟยขึ้นแท่น GM ดูแลตลาดในประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ Neta Auto เนี่ยที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบรนด์ Neta จากประเทศจีนได้ประกาศแต่งตั้งให้ Alex เป่าจ้วงเฟยนะคะดำรงตำแหน่ง General Manager หรือผู้จัดการ Neta ประจำประเทศไทยค่ะหลังจากที่ Neta นะคะได้เริ่มทำการตลาดในไทยเมื่อต้นปี2022ค่ะและ Neta Auto นะคะก็มีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% Neta V ในไตรมาสที่3ปีนี้อย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทางด้านผลิตภัณฑ์ด้านการขายแล้วก็ด้านการบริการหลังการขายค่ะเพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ Neta Auto นะคะก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับอรุณพลัสที่เป็นบริษัทในเครือปตท.ด้วยค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนด้านการผลิตและความพร้อมของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคนไทยค่ะ Sony และ Honda ได้ลงนามข้อตกลงร่วมทุนจัดตั้งบริษัท EV ร่วมกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะบริษัทใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นนี้นะคะใช้ชื่อว่า Sony Honda Mobility Inc. ค่ะซึ่งบริษัทนี้นะคะจะเน้นไปที่การบริการด้านความคล่องตัวต่อยอดมาจากการประกาศจัดตั้งบริษัท Sony Mobility Inc. นะคะที่จัดตั้งไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะบริษัทนี้นะคะจะถูกจัดตั้งขึ้นในปีนี้ค่ะแล้วก็ได้เริ่มวางแผนที่จะจำหน่ายทั้ง EV และการบริการด้านความคล่องตัวในปี2025นะคะซึ่งทาง Honda เนี่ยก็จะนำประสบการณ์ทางด้านการสร้างรถยนต์ส่วน Sony นะคะก็จะนำประสบการณ์ทางด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ CFO ของ Sony เนี่ยก็ได้กล่าวว่าจะไม่เริ่มผลิตแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยตัวเองแล้วนั่นหมายความว่าบริษัทมุ่งเน้นไปที่การหาพันธมิตรอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทั้ง2บริษัทนี้นะคะก็ประกาศว่ารถรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาทั้งหมดนะคะจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2030ยังไงก็ต้องมารอติดตามชมกันนะคะว่ารถรุ่นใหม่จากทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยจะมีรถรุ่นไหนน่าสนใจบ้างค่ะบริษัท Tesla ติดอันดับลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดค่ะ
รถ Tesla Model 3นะคะได้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดจากรถยนต์ทุกคันทั่วโลกค่ะโดย Tesla นะคะมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจากทุกแบรนด์เนี่ยอยู่ที่ 4.53 ซึ่ง Tesla นะคะเป็นบริษัทยานยนต์สัญชาติอเมริกันที่เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าค่ะและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะและภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็น5แบรนด์อันดับแรกนะคะในการจัดอันดับที่ลูกค้าพึงพอใจรถยนต์มากที่สุดค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะก็เป็นรถ Tesla ค่ะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.53 นะคะอันดับ2รองลงมาเป็น Land Rover ค่ะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 อันดับ3เป็น Mazda อันดับ4เป็น Peugeot และอันดับ5เป็น BMW ค่ะและจากภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการจัดอันดับ10อันดับแรกที่มีคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดสำหรับรุ่นรถในแต่ละแบรนด์นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่า Tesla Model 3เนี่ยเป็นรุ่นรถที่ได้อันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดและเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกขณะนี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ